อกันที่ตลาดปัทวิกรนะคะแถวนวมินนะคะวันนี้เจ๊ได้รับโจทย์มานะคะจากทีมนี่แหละบอกว่าให้มาช้อปปิ้งที่ซื้อแค่5บาทเองอะยังหรือว่าจะซื้ออะไรอะตัวเองนึกออกปะเพราะว่าดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นสินค้ามือสองนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากางเกงยีนเยอะแยะมากมายเลยอะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าเจ๊จะทำชาเลนจ์นี้สำเร็จหรือเปล่านะคะเบื้องต้นมาช่างภาพมาดูเยอะแยะมากมายจริงๆเองจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเลยอะเหงื่อตกเฮ้ยจุดไหนก่อนดีละเนี่ยมีแนะนำไหมคะคุณไปจุดไหนก่อนดีคะตรงนั้นเลยใช่ไหมคะที่มองตรงนั้นใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่ากองนี้นะคะทั้งกองเราต้องเลือกให้ได้5บาทใช่ไหมเหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนไม่มีอันนึงสีแบบโดดเด่นมากเลยอ่ะไอ้ทายว่าจะเป็นแบรนด์อะไรบิ๊กซีเลยค่ะคุณการันตีค่ะว่า Made in Thailand นะคะอันนี้5บาทเลยค่ะแต่ที่สะดุดคือสะดุดสีไงเห็นไหมบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สภาพดีมากอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยแหละบิ๊กซีแต่ว่าเราคงไม่ได้ใส่อะเพราะเราไม่ต้องไปทำอะไรที่บิ๊กซีเนาะเดี๋ยวเราลื้อกันต่อดีกว่านี่ไงลูกเดียวกับเมืองคานเลยสีม่วงอันนี้ต้องบอกว่าสีลาเวนเดอร์กำลังมาเพราะว่าที่คานเขาใส่กันเยอะเห็นไหมทั้งคุณชมพู่ทั้งคุณซินิต้าเจนเซนเขาก็ใส่นะแต่ประเด็นคือเราคงไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่เราบ่อยวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับมิชชั่นนี้จะต้องคอมพลีทใช่ไหมนี่ได้มั้ย Forever 21สวมก่อนเพื่อความชัวร์ไหมแต่สภาพดีเลยอ่ะเนี้ยป้ายครบอะไรครบ Forever 21ได้อยู่นะจะว่าไปอ่ะเดี๋ยวหาอีกก็ได้หาคืนอันนี้ได้แล้วสิเจอแล้วจ้า Banana Republic Size S นะคะสภาพดีงามแล้วตัวนี้ใส่ได้ป้าดีสภาพดีทุกอย่างเป๊ะเวอร์เอาไปซักใส่ได้เลยเนาะอันนี้สีสวย5บาทเลยจ้าวันนี้แม่ค้ามาเองเลยนะคะลองใส่ลองสวมได้ค่ะขึ้นมาเลือกก็ได้นะจ๊ะงานตันตัวใหม่มากเลยค่ะเอาไปซักรีบแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะแถมแบรนด์เนมด้วยทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เกาหลีแบรนด์ฝรั่งหมดเลยลือจ้าลือจ้าคุ้มค่ามากเลยนะคะ5บาทเองแถมยืดได้ด้วยค่ะไซส์ไหนก็ใส่ได้เลยค่ะ B ไซส์นะคะ5บาทเลยค่ะมีหลากหลายค่ะทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดกระโปรงกางเกงเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมรับสักตัวไหมคะคุณชุดเทียค่ะ5บาทเองค่ะคุณลองดูไหมคะมาลองนะคะไปเลยค่ะถ้า5บาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อแต่ว่าตัวละ10บาทก็จะมีเป็นเดรสเป็นแบบว่าชุดแบบชุดแตกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบมันจะใหญ่กว่าว่ากันเถอะนะเดี๋ยวก็จะไปลื้อด้วยแหละ10บาทเอาเป็นชาเลนจ์ทั้ง5ทั้ง10เลยแล้วกันนะเออมาทั้งทีก็เอาให้ผ้าหน่อยมาช่วยเขาขายด้วยมาเลยจ้า5บาท10บาทจะช่วยแม่ค้า10บาทอ่ะบัตรขึ้นในการกองเลยค่ะขึ้นยางกองโอ้ได้เลยค่ะเลยติดมาสอบมากเลยค่ะฝรั่งมีหมดเลยนี่ก็ได้ไปหลายตัวแล้วค่ะต้องขึ้นมาลื้อข้างบนเลยค่ะนี่อันนี้ก็ชุดเดรสอันเนี้ยน่ารักดีแต่บังเอิญว่าเราใส่ไม่ได้จริงสองเหลือ3นิ้วอันนี้นะ Made in France ของฝรั่งเศสเลยนะคุณนี่เอาไว้ใส่กับเสื้อยืดก็ได้อ่ะไปดูสิคะคุณของคุณนะ10 บาทค่ะมีทั้งเสื้อทั้งกระโปรงชุดแตกชุดเดรสป้าที่แก่จ้าที่เป็นอะไรอันนี้น่าร้อนน่าเราหมอมากเลยป้าอยู่
ัวแรกที่ได้ก็คือเป็น Forever 21นะคะตัวนี้ไซส์ S ใส่ไม่ได้นะคะ5บาทก็แต่ตัวนี้ได้อันนี้เป็นของ Banana Republic นะคะเป็นแบรนด์ของอเมริกาตัวนี้ใส่ได้เป๊ะเลย5บาทจ้าคุณค่ะเอากลับบ้านอันนี้ใช่ฉันเลือกเหรออันนี้เป็นชุดเอี๊ยมซื้อให้กองถ่ายบาทเองซื้อให้เป็นของขวัญ นะอุตส่าห์มาลุยด้วยกันตัวนี้เอานะคะตัวนี้เป็นแบรนด์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะอ่านไม่ออกจริงๆเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สภาพก็ดีมากรับนะคะ2ตัวนี้ก็5บาทแล้วเนาะตัวนี้อีกตัวนึงอันนี้ขอลองสวมซิอันนี้เรากะว่าเราอ่ะจะไปใส่คู่กับเข็มขัดที่เรามีอยู่ที่บ้านเข็มขัดกุชชี่ที่มันเป็นหัวสีทองอันนี้มาจากกอง10บาทเป็นสไตล์วินเทจนะคะเดี๋ยวลองดูพอดีเป๊ะเลยอ่ะแล้วเราก็ใส่เข็มขัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วเราก็แบบว่าไปเที่ยวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราใส่ชุดนี้ไปรีวิวดีกว่าอันนี้แล้วก็ใส่ได้จริงค่ะ5บาท10บาทก็สำหรับคนที่แบบชอบเปลี่ยนอะไรเร็วๆนะก็มาเดินที่ตลาดนี้ได้นะคะแค่เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ดีกว่าชั้นวันนี้คอมพีทได้ทั้ง5บาท10บาท25บาทได้3ชุดค่ะคุณไม่มีที่ไหนอีกแล้วค่ะ25บาท25บาทค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าหนูแวะมาช่วยขายใหม่ขอบคุณค่ะดื่มน้องดื่มน้ำอะไรกันก่อนนะคะวันนี้อย่างที่บอกตากล้องก็ช็อปไปแล้ว100ส่วนเราช็อปไป35แล้วก็ได้ตั้ง4จ้า5ผืนนี้นะคะตากล้องของเราพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักเขาเลือกแป๊บเดียวเขาได้แล้วอ่ะดูเราดีเลือกไปหลายกองมากกว่าจะได้โอ้โหยอมในความผู้ชายเลยค่ะนี้เราเข้าใจเลยผู้ชายเนี่ยเขาจะมองกองเสร็จปุ๊บถ้าเขาชอบก็เข้าเลยค่ะคุณไม่เสียเวลาคัดครับให้เขาคัดให้ตอนนี้นะคะก็เดินกันจนจะมืดแล้วค่ะเวลาก็สมควรมากจะ 6:00 น.แล้วนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือวันนี้มิชชั่นคอมพลีทนะคะเฮ้ยอันนี้ใช่ป่ะหัวใจอ๋อใช่ก็เหนื่อยแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็ได้กลับมาย้อนอดีตอีกครั้งนึงสมัยที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดนะคะวันนี้ก็อินมากจริงๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะมาช่วยร้านนั้นขายอีกแม่ค้าบอกมาแล้วว่าให้ไปช่วยเขาขายอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามไ